สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เอจะมาชวนเพื่อนเพื่อนกินขนมจีนน้ำยากะทิตีนไก่ใส่ลูกชิ้นปลากันค่ะยิ้วไปกินกันนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่ค่ะผักสดมาเป็นสวนอีกแล้วไปกินกันมาค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะวันนี้ปากไม่แดงนะพอลิปสติกอะติดไปกับรถลุงหันนะคะลิปสติกติดไปกับรถลุงหันปากไม่แดงเพื่อนบ้านเล่นมิวสิกวิดีโออืมฟังเนื้อฟังตัวด้วยนะคะน้ำปลาร้าทาโคอเลนตอนนี้ยังมีโปรอยู่นะคะ3ขวด179บาทรวมส่งนะคะฟังนิดๆหน่อยๆ นะคะเพื่อนๆที่ก็เกรงใจนะคะปากมาขายของดีกว่าเอาปากไปนินทาชาวบ้านเนาะปากมาขายของทำมาหากินดีกว่าเอาปากไปนินทาชาวบ้านเนาะไปถามเรื่องภาษีไปถามเรื่องภาษีไปถามเรื่องส่งมา1คาโก้โอ้โหหนักเอาการเหมือนนะอ
นั่งเขียนแบบนั่งเขียนแบบคนอื่นเขาอาจจะเขียนแบบบ้านคนอื่นเขาอาจจะนั่งเขียนแบบบ้านเรานั่งเขียนแบบหนองนาโมเดล เอาจริงๆเลย ค่าคุดอีกไม่ต่ำกว่า200,000-300,000กว่าคนอื่นเขามีความสุขกับการออกแบบบ้านเรามีความสุขกับการออกแบบน้องนาโมเดลในรูปแบบฉบับของเราเดี๋ยวปีหน้าจะไปขุดว่าแต่จะเอาจะพูดกับสามียังไงได้กลับเหมือนรอบที่แล้วอีกเนี่ยขี้หึงลงทันขี้หึงหึงมากเบื่ออยู่เรื่องเดียวอะเรื่องขี้หึงเรื่องอื่นไม่เท่าไหร่หรอกเรื่องอื่นแกเทคแคร์ดีมากคนเราไม่มีใครเฟอร์เฟกต์กันเนาะ
ินเนี่ยผักแครอทไปลูกหนึ่งแล้วเนี่ยหั่นแครอทอ่ะสับๆแครอทใส่ลงไปวันก่อนคุณเล็กมาหาขอบคุณมากเลยทำขนมเทียนมาให้ทอดไก่ KFC มาให้กินนะฮะเราก็ตำส้มตำกินกันนั่นแหละนะฮะไม่ได้เอาออกสื่อเพราะว่าคุณเล็กแกไม่สะดวกออกสื่อเรานะถ้ามาหาเรานะถ้าเพื่อนๆบอกไม่อยากออกสื่อเราก็จะไม่ให้ออกนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆบอกไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเราก็พาออกสื่อ อันนี้แบบแกบอกว่าแกอายแกไม่กล้าออกสื่อเราก็เลยไม่ให้ออกตอนนี้ที่อัมสเตอร์ดัมเดนฮากรถดำบอกว่าคือมันติดเชื้อวันละ 2,000 คนน่ะตอนนี้นะบางวันน่ะติดเชื้อวันละ 2,000 บางวันก็ 3,000 ติดเชื้อเพิ่มขึ้นน่ะซึ่งในเนเธอร์แลนด์มันไม่มีพื้นที่สีเขียวแล้วมันมีพื้นที่สีเหลืองกับสีแดงแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครจะไปเที่ยวโรตเตอร์ดัมหรือไปอัมสเตอร์ดัมอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถไปได้อะไรเงี้ยถ้าไปทำงานไปอะไรเงี้ยก็เขาออกได้อยู่แต่ว่าเขาก็รณรงค์ให้ทำงานอยู่ที่บ้านกันนะตอนนี้นะฮะเรื่องโควิดนะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้ก็เด็กนักเรียนก็ไปโรงเรียนเหมือนเดิมเหมือนปกตินะคะตอนนี้เขาก็บอกว่า3อาทิตย์ก่อนให้ทุกคนพยายามคือขอความร่วมมือให้ทุกคนไม่ต้องออกไปไหนถ้าไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่แต่ในบ้านนะคะพื้นที่ที่เขาประกาศมาที่บอกไปเมื่อกี้นั่นแหละค่ะโรตเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมเดนฮาก เขาชิวกันมากเลยฝรั่งเขาชิวกันไงเขาถึงได้ติดเชื้อเขาไม่สนใจอ่ะวันนั้นเราแบบครั้งแรกเลยที่เราไปเจอที่โรงแรมคือเขาไม่ได้ใช้ไอ้ผ้าปิดปากกันแม้กระทั่งพนักงานโรงแรมเขาก็ไม่ได้ใช้คุณหมอก็ไม่ได้ใช้นะเวลาเราไปหาคุณหมออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ใช้กันนะแป๊บนึงนะเวลาเราวันนั้นเราไปเจาะเลือดเนาะเราไปเจาะเลือดตรวจ4-5 หลอดเจาะเลือดตรวจไปหาหมอนัดหมอเราเลือกตรวจ 4-5 หลอดด้วยความที่ว่าเราเนาะคือวันนั้นเราตกเก้าอี้ที่บ้านนู้นแหละบ้านที่สุรินทร์นะตกเก้าอี้แล้วก็ตกเก้าอี้แล้วก็ปวดไหล่นิดนึงนะฮะแล้วก็ไปนอนทับไหล่อีกคืนนั้นอ่ะเลยไปเลยแล้วทีนี้นอนทับไหล่ไม่พอแล้วก็ไปทำงานหนักไปทำสวนไปขุดดินขุดจับจอบขุดดินทำสวนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนประมาณว่ามันก็แบบบอกช้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราไปวันนั้นเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์หมอเขาก็บอกให้หยุดก่อนที่มันก็ไม่หายเราก็มาหาหมอที่นี่วันนั้นที่เราเข้าไปอะนะเราก็จะหมอก็ไม่ได้ใส่หน้ากากนะแต่ว่าเรานั่งห่างคือนั่งห่างโดยปกติโต๊ะหมอคนไข้นั่ง
คือหมอก็นั่งอยู่มุมนู้นเราก็นั่งอยู่มุมนี้โดยปกติเหมือนที่เราเข้าตรวจปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยก็หมอก็ให้ยามานะคะแล้วทีนี้เราก็ขอเจาะเลือดด้วยเจาะไป4หลอดใหญ่ๆ4หลอดประมาณเนี้ยนะคะไปตรวจนะคะอีก2หลอดออกผลออกมาแล้วแหละว่าไม่เป็นอะไรนะคะหมอก็จะดูว่าเราขาดวิตามินขาดอะไรไหมนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยดูหลายอย่างนะคะอีก2ผลอีก2อย่างยังไม่ออกมานะคะรอผลอีก2อย่างนะคะเขาส่งแล็บแล้วเขาไปตรวจในแล็บใหญ่อยู่อีก2อย่างนะคะแต่อีก2อย่างผลตรวจออกมาแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรนะคะเราก็มาตรวจนะคะเราไปนู่นเราค่อยตรวจมันนี่ก็ตรวจแปลกนะเรามันเป็นโรคแบบคือเหมือนโรคเจ้ากรรมนายเวรนะแบบคือมันนึกอยากเป็นมันก็เป็นของมันเองเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองนึกออกปะเออไอคือไอหลักการเรามองตัวเราเองอะเราว่าไปหาหมอไม่ว่าจะหมอที่นู่นหรือหมอที่นี่ก็ไม่เคยพบเจออะไรเลยนะตรวจอะไรก็ไม่เคยเจอปกติทุกอย่างเลยเออแต่ว่าแต่ร่างกายของเราอ่ะกลับเป็นนะคะเพื่อนก็เลยมันแปลกอ่ะนะก็เลยวันนั้นไปเจาะเลือดหมอไม่ได้ใส่หน้ากากเพียงแต่เขาซักว่ามาจากไหนไปใบต้นรอนมาหรือเปล่าไปข้างนอกประเทศมาหรือเปล่าเราบอกมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเราว่างี้อืมแล้วทีนี้เขาก็อธิบายเรื่องเวลาการนั่งเจาะเลือดให้หันหน้านี้อย่าหันหน้าหายใจลดการอะไรแค่นั้นเองก็ไม่ได้แบบเห็นพบหมออะไรเขาใส่ที่ปิดจมูกอะไรเงี้ยเขาไม่ใส่กันนะที่นี่พูดจริงๆนะขนาดหมอเขายังไม่ใส่กันเลยในโรงพยาบาลนะเขาชิลกันมากเลยแล้ววันนั้นที่เราไปโรงแรมนะพวกรีเซพชันอะไรอย่างเงี้ยอินฟอร์มาซีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ใส่นะคะเขาก็ไม่ใส่พวกพนักงานให้ข้อมูลอะประชาสัมพันธ์อะพนักงานประชาสัมพันธ์อะเขาก็ไม่ใส่นะคะแล้วเวลาเราเข้าร้านอาหารเราอยู่ในโรงแรมก็ไม่มีใครใส่กันเวลาเราเดินเที่ยวก็ไม่มีใครใส่กันมีเราลุงฮันใส่แล้วก็คนอื่นใส่คนสองคนอะคือสมมติว่ามีอย่างสมมติว่าเราไปเที่ยวกิโคเดินใช่ไหมนักท่องที่มันเป็นร้อยคนอะนะมีคนใส่อยู่แค่สองสามคนมีคนใส่มีเรามีลุงฮันแล้วก็มีคนอื่นอีกคนสองคนประมาณนั้นเนี่ยนับคนได้อะที่ใส่อะเราก็บอกว่าเขาชิวกันมากเลยนะเขาถึงได้ติดกันเยอะไงเขาไม่ได้สนใจไงแล้ววันนั้นเราไปตลาดเราไปซื้อผักอันนี้แหละด้วยความที่แบบว่าที่นี่เราไม่ได้ไปแล้วนะที่ตลาดนัดตรงนี้เราไม่ได้ไปแล้วเพราะว่ามันเอาของไม่ดีมาค่ะคือมันไม่ได้เหมือนเหมือนก่อนแล้วด้วยว่าเที่ยวบินตอนนี้มันลำบากในการขนส่งอย่างเมื่อก่อนนะเที่ยวบินมันสามารถขนส่งมันทุกวันเดี๋ยวนี้เที่ยวบินมันขนส่งมันก็ลำบากแล้วค่าขนส่งมันก็แพงขึ้นนะคะเนี่ยก็คิดหนักเรื่องน้ำปลาร้าตรงนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราคุยเรื่องค่าขนส่งกับเขามันแพงขึ้นเลยนะคะมันแพงขึ้นมันแพงถามแพงขึ้นมากไหมแพงขึ้นนะคะแพงขึ้นแบบคือต้องทำใจตรงนี้ถ้าใครแบบถ้าใครทำโลจิสติกจะรู้เลยว่าเที่ยวบินมันไม่ได้บินปกติพอเที่ยวบินมันไม่ได้บินปกติเขาก็จะอัพราคาพวกการขนส่งบนเครื่องบินแพงขึ้นนะคะแล้วทีนี้ก็มานั่งคิดดูว่าทำไมคนในเทเลนถึงติดเพราะติดเขาชิลกันอย่างงี้ไงเขาไม่ระวังนะคะเขาไม่ระวังเขาแบบก็อย่าไปไหนเขาก็ไปเขาก็ระเหยไปกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆแต่เวลาเราไปเราก็ปิดนะเราปิดแมสใครไม่ปิดก็ช่างแต่เราปิดนะคะเราบอกลุงฮันค่ะแบบเฮ้ยตะแกแล้วนะเวลาเป็นอะไรมาเราเอาไม่อยู่นะเธอต้องปิดนะที่รักเขาไม่ปิดก็ช่างเนี่ยแม่เรามีเยอะแยะเราใช้ทิ้งใช้ขว้างได้แม่เรามีเยอะแยะฉันซื้อมาให้เธอที่เมืองไทยฉันก็ซื้อมาเป็นร้อยสองร้อยที่นี่ฉันก็ซื้อเก็บเอาไว้ให้เราให้สามีเราใช้นะฮะแล้วสามีเราไม่ให้เก็บเข้าไป
เพราะว่ายังวันนั้นน่ะคือไปกินข้าวกันสองคนกินข้าวกันไม่ใช่แบบยังวันนั้นยังเราไปฮอลิเดย์อ่ะเราก็ไปในร้านอาหารในโรงอาหารในห้องอาหารอะไรก็ไม่มีใครปิดแมสกันอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนแล้ววันนั้นเมื่อวานเราไปกินข้าวข้างนอกกันโอ้โหเด็กวัยรุ่นโหมันคิวกันมากเลยมันตั้งกลุ่มกันเป็น10 คนน่ะในร้านอาหารนั่งกลุ่มกันเป็น10 คนน่ะแล้วมันก็คุยแบบคือมันไม่สนใจอ่ะคือคุยเหมือนลักษณะพ่นน้ำลายใส่กันอ่ะคุยแบบมึงนั่งตรงนี้กูนั่งตรงนี้อะไรเงี้ยคุยแบบสนุกสนานกันอ่ะไม่ได้สนใจกันไงถึงได้ติดกันไงคะเพื่อนอืมที่เพื่อนเห็นเราไปเมืองไทยอ่ะเราไม่ไปนู่นเราไม่ไปนั่นเราไม่ไปนี่เห็นมะเราไม่ไปอ่ะเพราะว่าเรากลัวเราอยู่บ้านเราเข้าสวนมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดอยู่บ้านเข้าสวนนะเพื่อนมีสวนเราก็ทำสวนเราไปอืมทำสวนทำไร่เราไปเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกว่าว่าทำไมฝรั่งเขาตึงติดเขาก็จิวกันไงอันนี้เราพูดเรื่องจริงนะอย่าด่าเรานะเราพูดเรื่องจริงที่เราเจอมาเราไม่ได้พูดแบบเพื่อที่จะมานั่งแบบหลอกคนอื่นให้เชื่ออะไรเงี้ยเราไม่ใช่เป็นคนนิสัยแบบนั้นอยู่แล้วเราพูดถึงเรื่องจริงที่เราไปเจอมาพอเรามาถึงเราก็ไปฮอลิเดย์เลยนะเรามาถึงเราก็บุ๊กฮอลิเดย์กับโรงงานสามหลังจากนั้น3-4 วันเราก็ไปฮอลิเดย์อาทิตย์หนึ่งมั้งไม่ถึง3-4 วันประมาณอาทิตย์หนึ่งอะเราก็ไปฮอลิเดย์นะคะไปแล้วนะคะเพื่อนเนี่ยมันจะนานอยากจะไปกินตีนไก่มันจะนานนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแอบไปแทะตีนไก่หลังไหมเกรงใจมัน อุ้ยอย่าลืมนะคะน้ำปลาร้าดาควอลเลนนะคะ3 ขวด179 บาทนะคะรวมส่งแล้วนะคะเพื่อนๆขนาด400 มล. นะคะสูตรเข้มข้นสูตรเดียวสูตรเดียวเอาอยู่ทุกงานปาร์ตี้นะคะไม่ว่าจะใช้แกงต้มยำทำส้มตำต่างๆได้ทุกอย่างทำน้ำจิ้มได้หมดทุกอย่างขวดเดียวเอาอยู่ทุกงานปาร์ตี้นะคะลองเลยวันนี้179 บาทรวมส่งนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย